วันพรุ่งนี้นะครับที่รัฐสภาจะมีการประชุมแม่น้ํสามสายซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการร่างรัฐธรมนูญนะครับสอนอชอและสภาขับเคลื่อการปฏิรูปประเทศโดยสาระสาคัญของการหารือกันนะครับก็จะเป็นการเปิดโอกาศให้คณะกรรมการร่างรัฐธรมนูญนะครับไปชี้แจงสาระสาคัญนะครับเปิดโอกาศให้สมาชิกของทั้งสองสภามีการอภิปรายโดยทางคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภา นิติประยชนแห่งชาติก็ได้พูดถึงด้วยนะครับว่าอาจจะมีการทรําประเด็นคําถามพูดประชามติด้วยครับวันที่1จะเป็นการเสนอคําถามของ <c oughs> สปทสดงเข้ามานะฮะแล้วก็อำนาจเด็ดขาดจะไปอยู่ที่สปช <c oughs> ว่าสปชจะพิจารณาคําถามของสอปทหรือไม่หรือสอปทหรือสอนช,อสอนชจะมีคําถามเองหรือไม่แล้ววันที่7เมษายนก็จะเป็นวันที่ สนชลงมติว่าจะมีคําถามพ่วงกับคําถามประชามติร่างรัฐมนูญหรือไม่อมซึ่งคุณสุรชัยบอกด้วยนะครับว่าม,ออมั่นใจหรือมีคนไปถามว่าคุณสุรชัยมั่นใจหรือไม่ว่าคําถามของสอนชจะไม่เป็นปนลักษณะคําถามที่ทําตามใบสั่งใครนะครับคุณสุรชัยบอกว่าถ้ามถึงถามแบบนี้เห <c oughs> มือนกับว่าไม่มั่นใจตัวสนชครับอครับก็จริงๆ ประเด็นสัปดาห์หน้านี้หรือสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะจนไปถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นคําถามเป,เป็นประเด็นข่าวจะเป็นคําถามประชามตินี่แหละเพราะว่ามีความสําคัญอย่างเช่นไทยรัฐบทบกไทยรัฐเนี่ยในยอน้อนาสุดท้ายเนี่ยตั้งคําถามแบบประชดใส่ไปเลยว่าการตั้งคําถามควบคู่กับการลงประชามติร่างธ้รมนุญหากสภทมีสิทธิตั้งคาถามน่าจะถามเรื่องที่สําคัญอย่างหนึ่งของประเทศนั่นก็คือถามว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือถามไปเลยตรงๆดีกว่านะครับก็ส่วนคุณสามารถฮะสามารถแก้วมีชัยจากพักเพื่อไทยนะฮะหรสสเชียงรายเนี่ยก็บอกว่าควรจะถามว่าใช้ร่างใดไปพางก่อนหรือไม่ถากร่างเอ,อหกักไม่หากร่างไม่ผ่าน <c oughs> หากร่างรัฐมนุนไม่ผ่าน <c oughs> คําถามอีคําถามหนึ่งก็คือถามว่าควรจะใช้ร่างใดไปพังพางก่อนแล้วไปแก้ไขบทเฉพาะการให้มีการยก ให้มีสอสอรอขึ้นมาหลังจากมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง,งแหละซึ่งที่คุณชวยพูดถึงคุณสามารถคุณสามารถก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าหากให้เดาใจสนชที่ประชุมกันทั้งวันเนี่ยผลที่ออกมาคงจะในแนวทางที่ว่าไม่มีคําถามที่จะไปพ่วงทําประชามติครับอืมเพราะว่าถ้าไปถามว่าถ้าประชามติไม่ผ่านจะใช้ร่างใดก็คงจะไม่ไม,ไม่ไปถามครับอืมก็ <c oughs> เพราะว่าการ ถามว่าจะใช้ร่างใดเท่ากับว่าให้เลือกให้เลือกร่างไงก็จะทําให้ร่างของคุณมีชัยเนี่ยเสียเปรียบมีตัวเปรียบเทียบมีตัวเปรียบเทียบก็ก็ต้องดูนะฮะว่าสนชจะมีคําถามอื่นๆมาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าต้องเกี่ยวกับร่างรัฐมนุนเท่านั้นคุณจะไปถามเรื่องอื่นก็ได้ผมเริ่มกลัวว่าเกิดเขาามแบบที่ไทยรัฐทาไว้นี่จริงๆแล้วมันจะทำังไงต้องการประชาธิปไตยหรือไม่ต้องการ